นี้ผมก็มาอยู่ที่ตลาดลงเลนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตามผมมาเลยวันนี้มาทีมงานนะครับทีมงานยูฮุกครูสเตลวันนี้เราก็แต่งตัวแนวยุค90นะครับถ้าเราจะมาเที่ยวแล้วเอา ATV ไปขับก็ติดต่อพี่จี้ได้นะครับเฮ้ยเนี่ยเอาไปก่อนไปขับได้ไงก่อนไปไปได้แล้วครับเอาละไปไปเอาไป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 ติดต่อได้เลยครับพี่จี้ชั่วโมงเท่าไหร่นะ500ชั่วโมง500ครึ่งชั่วโมง500ชั่วโมง500นะครับครึ่งชั่วโมง300นะครับติดต่อพี่จี้ได้เลยไป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 เอาไปไปนี่ไปไปเดี๋ยวพี่ได้เลยพี่ได้เลยนี่พี่น้องเราก็ลอง ATV ของป๋าจี้แล้วนะครับเราดูไปต้องบิดแรงๆหน่อยเอาเลยแรงๆคิดได้นะครับนี่ ATV มีหลายพันมากนะนี่ขี่เล่นนิดหน่อยลองดูเดี๋ยวคนจะตกจะก่อนใช่ใช่เอาเลยเปลี่ยนไปเลยนิ้วทีนิ้วเร่งเอาลองดูแรงเร่งอีกมันเนื้อตรงซ้ายไปตามพี่น้องมาด้วยนะนู่นตามพี่น้องมาเลยถ้าฝนตกไอ้ของที่มันสดๆอะไรพวกร้านค้าหน้าของพี่ก็เก็บได้นะไปแต่นู้นเอาจัดของมาแล้วนะยังไงพี่น้องครับเอ๋ก็มาติดต่อพี่จิได้นะครับที่หาดลงเลเรานี่นะครับนี่ครับแต่ดีมากนะครับต่อพี่ได้เลือกสีตามสบายเลยครับมาเลือกกันมีชมวิวชายทะเลลงเลที่รักจะพาไปชมทะเลนั่งเรือตั้งเกและดูคางดูลิงจากนั้นฉันจะพาเที่ยวต่อหากยังไม่พอจะพาไปดูกระทิงคงรู้จักกันบรรยากาศก็ฝนตกนิดหนึ่งนะครับไม่ได้ชอบกันเลยเที่ยวกันมาเขาแดงสวยจริงร้านค้ากันก่อนนะครับด้านนี้ก็จะเป็นชมทะเลสายยอดนะด้านนี้เราจะพักที่เป็นร้านค้านะครับของกินมากมายจากนั้นฉันจะพาน้ำกับร้านนี้ได้เลยหากยังไม่พอจะพาไปดูกันจริงเดี๋ยวผมพาเดินดูร้านอาหารมากมายนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ตอนนี้ก็บรรยากาศก็อึมครึมนิดนึงนะครับนี่เดี๋ยวแผนกล้องมาด้านนี้เลยนะครับดูบรรยากาศทางด้านนี้จะเป็นทางทะเลนะครับด้านนี้จะเป็นร้านค้านะครับนี่ฮะมีของน่ารับประทานหลากหลายมากมายเลยนะครับนะฮะอาหารทะเลอาหารต่างๆมีหมดเลยนะครับนี่ก็เดินดูหิวตรงไหนก็จัดได้เลยครับตามสไตล์เราชอบนะครับแล้วซื้อไปนั่งรับประทานตรงหน้าเวทีฟังเพลงก็สบายหูสบายใจกันเลยนะครับนะเดี๋ยวผมก็หาของนี่กุ้งย่างโอ้โหตัวเบิ่มเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมก็เดินเรื่อยๆนะครับพา FC ดูบรรยากาศของตลาดลงเลเขานะครับตลาดที่สมบูรณ์แบบแล้วก็อลังการงานสร้างมากนี่เจอตรงนี้เอาลองท้องหน่อยครับบาร์บีคิวนะฮะไม้ละ10บาทนะครับเดินกินไปด้วยชมวิวไปด้วยนะครับตอนนี้บรรยากาศก็เริ่มจะมืดแล้วนะครับนะฮะนี่คนก็เริ่มเข้ามากันเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้มีฝนนิดๆนะครับ
ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ